หนุ่มสุดงงโพสต์ถามเกิดอะไรขึ้นกับไข่ต้มผมหลังนำไปแช่เย็นขึ้นเป็นเกล็ดน้ำแข็งลองชิมเหมือนฟองน้ำสงสัยไข่ปลอมหรือเปล่าข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลค่ะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ลงในกลุ่มงานบ้านที่รักถามชาวเน็ตเกิดอะไรขึ้นกับไข่ต้มของผมโดยเขาระบุข้อความนะคะว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่ต้มของผมเรื่องมีอยู่ว่าผมต้มไข่มากินที่ออฟฟิศแล้วแช่ตู้เย็นไว้พอดีตู้เย็นตัวปรับอุณหภูมิมันเสียฝาช่องฟรีซก็ไม่มีแช่อะไรก็แข็งไปหมดผมก็เอาวางไว้ช่องล่างสุดแล้วอีกวันจะหยิบมากินก็เป็นดังภาพเลยไข่แข็งจนขึ้นเกร็ดอ่ะเดี๋ยวกดน้ำร้อนใส่ก็คงกินได้ดูภาพต่อไปเอ้าไข่หดพอกัดไปคำแรกเอ้าอีกทีไข่ขาวเหมือนฟองน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับไข่ของผมครับเนี่ยซึ่งเขาได้แนบภาพไข่ต้มทั้ง3รูปแบบตามคำบรรยายของเขานะคะคือไข่ต้มที่มีเกล็ดน้ำแข็งขึ้นเกาะอยู่ที่บริเวณผิวของไข่ค่ะภาพที่2เป็นไข่ต้มในน้ำร้อนที่มีลักษณะเหี่ยวผิวขรุขระและภาพไข่ต้มผ่าครึ่งที่ตัวเนื้อด้านในเหมือนเต้าหู้อุ้มน้ำส่วนตรงสีขาวมีการแบ่งชั้นไม่เรียบเนียนเหมือนกับไข่ต้มปกตินะคะเมื่อโพสต์ดังกล่าวของเขาถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตให้ความสนใจและเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยว่าไข่ดังกล่าวคือไข่ปลอมหรือเปล่าหรือว่าเป็นไข่หมดอายุกันแน่คอมเมนต์บางกลุ่มมองนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะตู้เย็นเสียหรือไม่ไข่ต้มจึงออกมาลักษณะแบบนี้ทางนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่คือโปรตีนเสียสภาพและมีคอมเมนต์ที่อธิบายว่าปกติค่ะน้ำในไข่ถูกแทนที่ด้วยน้ำแข็งพอน้ำแข็งละลายก็เลยกลายเป็นช่องว่างแบบฟองน้ำกินได้แต่ไม่อร่อยแล้วพร้อมกันนี้นะคะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแชร์ว่าเคยเจอประสบการณ์เช่นเดียวกันกับเจ้าของโพสต์แต่อย่างไรก็ดีค่ะมีข้อแนะนำจากชาวเน็ตให้ทางเจ้าของโพสต์ซ่อมตู้เย็นเนื่องจากจะช่วยทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสมดุลมากขึ้นรวมทั้งแนะนำว่าหากนำไข่ต้มไปแช่ตู้เย็นเพื่อเก็บไว้ให้แช่ในช่องปกติทั้งเปลือกไม่ต้องปอกเปลือกไข่ต้มนั่นเองค่ะตัวอย่างคอมเมนต์นะคะเช่นลองทำไข่ต้มแล้วถ้าจะเก็บไว้ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเวลาอุ่นแค่ต้มน้ำให้ร้อนแล้วปิดเตาแล้วเอาไข่ลงไปแช่ค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าไข่ต้มแช่ฟรีซไว้พอละลายแล้วเหมือนพลาสติกเลยค่ะกินไม่ได้เลยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าไข่ที่โดนน้ำแข็งเกาะพอน้ำแข็งละลายก็จะพรุนแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าไข่ต้มพอฟรีซจะเสียสภาพค่ะเนื่องจากในไข่ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบเวลาฟรีซน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งและอยู่รวมกับโครงสร้างอื่นๆพอละลายน้ำแข็งออกน้ำแข็งที่เคยแข็งก็ไหลมากองรวมกันเหลือแต่โครงสร้างอื่นๆที่ยังอยู่ทรงเลยเหมือนฟองน้ำค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเป็นปกติของไข่ต้มไปแช่แข็งก็จะเกิดเนื้อไข่เป็นฟองน้ำคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าไข่ต้มเต้าหู้เลือดหมูเลือดไก่เฉาก๊วยห้ามแช่แข็งไม่งั้นละลายออกมาก็จะเป็นฟองน้ำค่ะเราพลาดมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ